กาลครั้งหนึ่งเนินนานมาแล้วยังมีครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีพ่อแม่และลูกชายอีก2คนซึ่งลูกชายของเขาก็มีนามว่ากระป๋อมก้าและจอยเซอร์กระป๋อมก้าผู้เป็นลูกหลานมีลักษณะท่าที่อ่อนปวกเปียกเบิ่งแม่ครับเฮ็ดอีหยังได้นึงกะล่มย้อนเฮ็ดนั่นแหละครับกระป๋อมก้าจึงถือผู้คนมากกันแกล้งหลายพ่อบ่ตอบโต้สู้ขึ้นไผบ่ได้ครับเฮ้ยยังตั้มอีชักกะล่มนะมากล้ามาก็แน่เอ้ยสงสัยสินะความรอถุยไหนจะนั่งอยู่นั่นแล้วน้องขึ้นได้มักจอยเออมานั่งเบิ่งเฉยโหยล่มเองก็ลุกเองหั่นล่ะเนาะบ่เป็นหยังดอกค่ะพี่แม่ผมสิลุกเองโอ้ยนักขี้พอลุกบ่ได้ดอกใช่ลุกเท่านี้ก็บ่ขึ้นสิได้เมียอยู่บ่น้องลูกเฮาคือออนแอแต่เมียสงสัยมันบ่ทันใหญ่ติคนตั้ง18ปีแล้วมื้อนี้เป็นมื้อเปิดโสเขียนใหม่ดูแลน้องชายดีๆด้วยจอยอย่าให้หมู่กันแกล้งเด้ล่ะแน่นอนอยู่แล้วครับแม่บ่มีไผกล้ากันแกล้งดอกน้องผมเสียอย่างไผสิกล้าเออจื้อคำมึงไว้เด้อเอ๊ะอ่านว่าจังได๋วะอ๋อวีซ่าบริหารหน้าทองเสียงหมาแสดงห้องวะจักกะจิ๋วสิบหายเฮ้ยไอ้หมอนี่เป็นไผวะสงสัยสิเด็กใหม่ลูกพี่บังหนาคือกวนแล้วอยากโดดเตะได้ล่ะอ๋อถึงว่าแล้วบ่เคยเห็นเปิดมันเลยลูกพี่เอางั้นเลยเหรอได้เดี๋ยวจัดการให้จังชั้นแหละลูกพี่จัดการอย่าให้มันเก่าในทินเฮาเฮ้ยไอ้หน้าจืดเด็กใหม่แล้วเราน่ะโมแมนครับผมผู้ใหญ่ใหม่ครับหืมเหรอคือพูดเก๋าแท้หมอหืมผมบ่ได้พูดเก๋าครับผมรอน้ำอีกด้วยเหรอเฮ้ยมันพูดเด่นแต่ลูกพี่ว่าจัดการมันเลยลูกพี่เก๋าเหรอเออนิดนึงก็ได้ครับเปรี้ยวเหรออ๋อนิดนึงครับเฮ้ยมันบ่กลัวลูกพี่เลยว่ะมันเห็นลูกพี่เป็นต้อไหมมันเห็นลูกพี่เป็นขี้เกียจแบบนี้ปล่อยไว้บ่ได้แล้วได้แม่นเต้มามันเลยลูกพี่เฮ้ยสุดแล้วจะทำอะไรลูกพี่จับมันแทงเข่าเลยเฮ้ยพวกมึงหยุดซะแม่ไปมันกล้าหยุดกลัวมีปัญหาอะไรเหรอพวกมึงเฮ็ดหยังน้องกูผมฮู้บ่ว่ากูเป็นไผมันเป็นไผวะฮู้จักอยู่บ่หมอน่าบ่คุ้นเลยมึงแม่นไผล่ะพวกมึงจักกูหน่อยไปแล้วตายกูบ่น่าเปี้ยวเลยบ่เห็นจิเก่งคือที่คุยไว้เลยมันสิออนฮัดอีหลีว่าคนบ่เก๋าแต่ว่าทำทรงเปียไปกันเถอะพวกเฮาเออซิ่วมากว่าซิ่วมากมาเฮียนวันแรกก็เจอแล้วครับพวกเขาถูกอัดจนน่วมทั้งสองไอ้น้องพอความเปียวและอ่อนแอของกระป๋อมกาแต่พวกเขาก็บ่ได้เฮ็ดอีหยังผิดเลยพวกเฮาอยู่ซื่อๆก็ถือกันแกล้งด้วยพี่นี่มันยังหน่อยไปน้องชายพวกเขาเป็นนักเลงเมืองกรุงพ่อแม่เขาเป็นคนมีอำนาจหวังมันเลยคิดว่ามันสิเฮ็ดจังได๋กับเฮากันแบบนี้มันบ่แพ้เลยว่าถือกันแกล้งแบบนี้ผมสิเฮ็ดต่อแนวใดปล่อยมันไปเถอะเดี๋ยวมันเมื่อยมันก็เซาเองโอ้ยปวดฮะและในขณะที่พวกเขากำลังย่างกลับบ้านด้วยความเจ็บปวดพวกเขาก็ได้ย่างไปเจออีหยังบ้างอย่างสารหยังวะพี่มีหูบคนอีกด้วยหน้าก็โหดขนาดเลยสารตีใหญ่อ้าวไอ้หูได้จังไหนน่ะอ้าวมึงบ่มีตาบ่มึงก็เบิ่งตีสารตีใหญ่อ๋อมีป้ายอยู่เนาะเออว้าวแล้วแนบนะเจ้าเห็นคือคอยบ่อ้ายเห็นหยังล่ะวังยานี่ก็เห็นสารอันนี้ว้าวได้ฮะว้าวไปเจ้าตาฟาดแล้วหมอแต่วังยานี่ก็เห็นลีลีได้เฮ้ยเศร้าๆกลับบ้านมึงถือเตะจนเมาแล้วล่ะกูว่าน่ะเอ้าว่าวิลีก็ยังบ่เชื่อนั่นแหละครับ
ในขณะที่พวกเขากลับบ้านพวกเขาก็ได้เจอกับสารนั่นก็คือสารตีไงแต่ว่าก้าเห็นสิ่งที่แปลกไปกว่านั้นอีกครับเพราะเขาเห็นคนอยู่ในรูปนี้ว่าวใดเอ๊ะมีหยังตามมาบ่วะเฮ้จอยหยังจะหูซึกคือข่อยอยู่บ่แนวใดข่อยหูซึกว่าคือมีคนตามเขามาเขาก็หูซึกจากสั่นคือกันเด้หรือว่าเฮ้ยก้ามันบ่แม่นดอกเขาคิดไปเองเฮ้ยแนมนามีปัญหาวะฮ่าฮ่ามันไปใส่แล้ววะเฮ้เป็นหยังก้าก้าก้าเอ้ยมึงได้ยินกูอยู่บ่หมอมึงเป็นอีสางเฮ้แปลกเว้ยอ้าวกลับบ่ถากูอีกอ้าวไปเฮียนมือแรกไปจะไดหามวนบ่ลูกแง่เกิดอีหยังขึ้นพวกตัวก็เฮ็ดหนาแนวนั้นหาฮะเกิดเรื่องโยงเฮียนเล็กหน่อยนะครับแม่มาก้ามันก็เลยเขียดหน่อยนึงบ่มีหยังดอกครับเหรอไปเฮียนมือแรกก็สร้างเรื่องแล้วโอ้จะแม่นสาดทั่วได้พอมาอีหลีแล้วมันเกี่ยวกับกูบ่อนใดเฮ้ยอย่าได้ครับอย่าสิผิดกันนะครับหลังจากที่กระปอมก้าได้เห็นสารตีใหญ่ในขังนั้นกระปอมก้าก็มีท่าที่ที่แปลกๆบ่เว้าจ๋าน้ำไผเหมือนกับว่ากำลังมีอีสังบังคับจิตใจเขาอยู่ที่บ่แม่นโต้เขาบากระปอมก้าคือบ่เห็นมากินเขามันเป็นอีหยังผัวจักไปเบิ่งมันดูจ่อยครับพ่อจังสี่แล้วคนบ่เคยไปเฮียนมีเรื่องนิดหน่อยทำเป็นเครียดเด้อมาก้าไปหากินเขาดีล่ะเป็นจะได้หาคือนั่งซึมคนเดียวตักแต่กลับมาเป็นหยังคือบ่บอกง่ายล่ะเครียดบ่ก้ามาก้าเอ้ยเว้ยมันแม่มันตายแล้วบ่คือมาดแท้เอื้อนมันยังบ่ขานเมื่อยโดดเปไปข้างซะบ่กล้าหึฮ่ามึงบีบคอกูเฮ็ดหยังฮะตายตายแค่อีพ่ออีแม่ซวยลูกแน่มาก้ามึงเฮ็ดอ้ายมึงเฮ็ดหยังเอ้ามันจำไม่เห็นหยังล่ะนั่นน่ะใจเย็นลูกอย่าหูหวางยืนเซ่ออยู่เฮ็ดหยังไปซวยลูกแล้วเขาอย่าเขามาอย่าหนีตำรวจวางอาวุธลงเถอะลูกหยุดอย่าสิเขามามักตำรวจฮะตำรวจอยู่ไสนี่พ่อเองไม่ตายอ้าวมังแฮนซ์มันเมาหัวเผาอ่อนไอ้ก้าเป็นหยังวะเมียมันสลบไปแล้วบักจ้อยก็คือกันบ่น่าเสื่อครับแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วกระป้อมก้าทุบตีจ้อยจนสลบไปโดยที่บ่มีเหตุผลซ้ำบ่นำกระป้อมก้ายังหย่านพอเพราะคิดว่าพอเป็นตำรวจทุกอย่างที่เกิดขึ้นบ่มีไผสามารถอธิบายได้ครับเวลาผ่านไปจนถึงตีสามจอยที่สลบไปก็ได้พื้นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงเอียงบ้างอย่างเสียงเอียงวะผู้ใดไม่เห็นหยังเด็กๆดื่นๆปันนี่วะแปลกอีหลีด้วยความสงสัยจ้อยจึงได้ซองเบิงแต่เมื่อซองเบิงเท่านั้นแหละครับเขาก็ได้พบขาของชายคนหนึ่งนั่นก็คือกระปอมก้าเดินอยู่ก้างเหือนโดยที่บ่ฮู้ว่าเขาจะไปไสเฮ้ยมาก้ามันยังไปไสวะด้วยความสงสัยของจ้อยจึงตามไปเบิงครับมันต้องมีความลับอย่างแน่นอนมึงเฮ็ดอีหยังน่ะมาก้า
ว่าละแนมนามานี่ดีมันรอบที่สองแล้วนะเว้ยหลังจากที่ก้าเปลี่ยนไปจอยกับบอกาย่างเขาใกล้กับปอมกาอีกเลยพ่อย่านถือลูกหลงเบิ่งไหมครับย่างห่างกันจะเป็นแมทและเมื่อมาถึงห้องเรียนก็หากบ่ได้นั่งขึ้นนักเรียนทั่วไปเด้ครับนั่งก็นั่งทั้งตัวบ่สนใจเลยว่าครูจะคิดแนวใดคุณครูเห็นแบบนั้นก็อดบ่ล้นทนบ่ไหวแหละครับที่เห็นนักเรียนบ่ให้เกียรติตนแบบนั้นตนจึงว่าด้วยความโมโหออกมาว่าเด็กชายก้าเป็นยังขึ้นนั่งแนวนี้บางนักเรียนคนอื่นเขาเป็นลูกผู้ดีกันเหมือนบัดเจ้าก็เห็นขึ้นนั่งเล่งเทงลิ่นบ่เห็นหัวครูเลยบ่อ่ะลงทําแม่คุณครูเข้าใจไว้รุ่น 2,000 บ่ครับปาดจะไม่สารมันว่าบ่พังควมจังสิต้องโดนสั่งสอนเสียแล้วออกมายึดกระด้านเดียวนี่โหเดียวนี่มันคือเปี่ยวแต่ว่าจัดการมันเลยว่าหนามานแนวนี่สงสัยอยากโดนอัมประขาดบอกอาเคโอเปิดมันแล้วนะบ่เอาไรคนลอกอ่ะมันนั่นนี่ล่ะอาจารย์ยังมันยังบ่ทันเอาลงอีกได้มันจับได้แนวใดโอ้สุดยอดไปเลยมึงโดนเอ้าคุณครูแตกแล้วว้าเห็นคุณครูแนวนั้นไหนแนวไหนเฮ้ยมันเกินไปแล้วจัดการมันได้ว้ายไม่ยอมเลยได้ยังไงกันแน่มึงเปี่ยวบ่เดี๋ยวนี้สงสัยสิลืมไปแล้วว่าแถวนี้ไปไงเฮ้ยได้ยินที่กูเว้าบ่เคยโดนทิ่มหน้าไงอยู่บ่หมอเอ้ามันแนมนาว่าวะนาเอ้าเอ้ยมันยิงแก้วแซวอีกเว้ยเอ้าวะนามันเอาแล้วตายวะนาจอดแล้วมึงกับไปอีกคนนะอย่าอย่าเห็นใครอย่ามึงเห็นหยังลงไปบักกามึงหูบ่ว่ามึงกำลังเห็นหยังลงไปนี่เอาไปใบสำรวจบักซัวบักหนามึนทึนเอาไว้ให้พ่อแม่จะเบิ่งว่าเจ้ามันเป็นคนซัวสำใดมักบับมังกี้เอาถือคุณคู่ดาเฮ้สมน้ำหน้าอะไรจะตีพวกกูไอ้พวกใบสำรวจไปสาเฮ้ยแย่แล้วบักก้ากลับเมื่อบ้านอีแม่ดาแน่เลยเก่าเหรออ้าเฮ้มึงพังกูเอาเด้อกูไล่มึงออกมันกล้าเห็นแนวนั้นในแนวใดวะโอ้คือโหดแท้ตายแน่นอนเออพ่อครับแม่ครับพวกผมมีแนวอยากสารภาพบ่ต้องสารภาพก็ได้คุณครูเจ้าโทรมาบอกใครแล้วเป็นแนวใดน้องเจ้าเป็นหยังคือเป็นคนแนวนั้นมันเกิดอีหยังขึ้นบักจอยมึงพาน้องมึงไปทางที่บ่ดีแม่นบ่เฮ้ยบ่เลยครับแม่มักกามันเป็นของมันเองบ่ได้ดอกเป็นแนวนี่จักสิต้องจัดการให้เด็ดขาดฮะตายแน่นอนลูกกูมักกามึงต้องเปลี่ยนตัวเองบ่ซั่นกูจับอ้าวไม่นะผัวไม่นะผัวนั่นแหละครับกล้าเปลี่ยนไปเป็นคนละคนทั้งที่แต่ก่อนเขาเป็นเด็กที่อ่อนแอแผงง่ายต่อมลภาวะแต่มาบัดนี้เขาโหดมากครับและนี่จึงเป็นที่สงสัยแก่พ่อแม่และอายของเขาว่าย้อนเหตุใดกับพ่อมกาจึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เขามาหาคำตอบกันในอีพี่นะ